องโชคดีไปยืนแก้ที่ไก่ในรูว่าเลยสวัสดีอาจารย์และพี่ผู้นักศึกษาทุกคนค่ะวันนี้มีชาวนักข่าวนักการบังการสถานนักศึกษา520-2403มาเสนอคอนเซ็ปต์เรื่องของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหน่วยงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสมโภชอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพื่อชาญรวงพรดังรองรจิตภูมิค่ะสำหรับโครงงานนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของวิชา CSC 1 System Analysis and Design ค่ะซึ่งมีการวิเคราะห์และออกแบบระบบโดยนักศึกษาชั้นปีที่3คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยพะยัคฆ์กรมสาธารณสุขดังนั้นตัวดิฉันเองก็เลยมีความคิดที่จะนำโครงงานนี้มาพัฒนาต่อให้แล้วเสร็จยังมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นการให้บริการวิชาการแก่สังคมค่ะโดยเกริ่นก่อนนะคะว่าหน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นการทำงานของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบแมนนวลซิสเต็มนะคะก็คือเป็นระบบทำมืออยู่ค่ะก็จะเก็บเอกสารทุกอย่างไว้โดยการบันทึกตอนแรกบันทึกเอกสารคืออย่างเช่นใบ OPD ค่ะประวัติผู้ป่วยก็จะเก็บไว้โดยการบันทึกแล้วก็เก็บมาในแฟ้มง่ายๆค่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลนี้ไปให้หน่วยงานอนามัยคีย์ข้อมูลแต่ว่าเก็บไว้ที่หน่วยงานอนามัยค่ะแต่หน่วยงานอนามัยพอคีย์ข้อมูลเสร็จเก็บไว้ที่ตัวเองเสร็จเนี่ยก็จะส่งเอกสารให้มาให้กลับมาทางสาธารณสุขเหมือนเดิมก็เก็บในรูปแบบเดิมอะค่ะจากนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันเกิดความซ้ำซ้อนของเอกสารขึ้นค่ะของเอกสารของข้อมูลขึ้นแล้วก็หน่วยงานสาธารณสุขก็ได้รับข้อมูลจากอนามัยล่าช้าจึงนำไปใช้ประโยชน์ได้ช้าค่ะแล้วก็ข้อมูลที่ไปคีย์ที่อนามัยเนี่ยมันก็เกิดการผิดพลาดบ่อยครั้งเพราะว่าเกิดจากผู้คีย์เนี่ยตัวอ่านตัวหนังสือของคุณหมอไม่ออกค่ะแล้วก็ยากต่อการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในเวลาที่เร่งด่วนค่ะเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานสาธารณสุขเนี่ยเขาก็เลยต้องการระบบที่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ป่วยและข้อมูลที่สำคัญต่างๆได้เองเพื่อช่วยให้การทำงานของหน่วยงานง่ายและรวดเร็วขึ้นค่ะแนวทางแก้ไขก็คือนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสมโภชอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีการออกแบบฐานระบบข้อมูลเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุขมีการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ค่ะประเภทของโครงงานเป็นแบบ stand alone เพื่อใช้ในหน่วยงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสมโภชอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่สำหรับขอบเขตงานนะคะเริ่มแรกสุดเนี่ยมันต้องมีการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้นะคะก็คือชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดต่อมาเนี่ยจะเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องนะคะหนึ่งก็เป็นการเก็บประวัติผู้ป่วยก็จะมีการบันทึกประวัติผู้ป่วยแล้วก็การค้นหาประวัติผู้ป่วยด้วยความรวดเร็วเพื่อนำไปใช้ในเหตุที่ฉุกเฉินนะคะสำหรับประวัติผู้ป่วยเนี่ยในหน้าของประวัติผู้ป่วยเนี่ยก็จะต้องมีรหัสผู้ป่วยชื่อสกุลเพศที่อยู่โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยที่อยู่แล้วก็ที่เขาต้องการเนี่ยค่ะก็จะมีประวัติการแพ้ยาโรคประจำตัวของผู้ป่วยแล้วก็กรุ๊ปเลือดค่ะเผื่อเวลาฉุกเฉินแล้วก็ที่ต้องมีก็คือสิทธิการรักษาและโรงพยาบาลหลักกับรองค่ะจากนั้นหน้าของประวัติผู้ป่วยเนี่ยก็จะไปเชื่อมโยงกับหน้าของการตรวจรักษาค่ะสำหรับการตรวจรักษาเนี่ยจะดึงข้อมูลของฐานข้อมูลของประวัติผู้ป่วยในเรื่องของรหัสการตรวจรักษาหน้าผู้ป่วยชื่อสกุลเพศที่อยู่โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดประวัติการแพ้ยาโรคประจำตัวกรุ๊ปเลือดแล้วก็ข้อมูลที่แล้วก็วันที่ตรวจรักษาค่ะส่วนข้อมูลที่จำเป็นต้องมีในการตรวจรักษาแต่ละครั้งเนี่ยคุณหมอเขาก็ต้องตรวจความดันชีพจรน้ำหนักส่วนสูงการหายใจเอวสะโพกอุณหภูมิร่างกายแล้วก็สำหรับการรักษาเนี่ยจะไปเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยกับโรคที่วินิจฉัยว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นอะไรค่ะแล้วก็จะมีการจ่ายยาแล้วก็พิมพ์ใบสั่งยาใบนัดแล้วก็ใบเสร็จค่ะสำหรับการจ่ายยาเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวเรื่องกับเวชภัณฑ์ยาค่ะ
วิชพันยาตรงนี้ก็คือจ่ายยาให้คนไข้ไปจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เหลือยาในสต็อกเท่าไหร่ค่ะก็สามารถที่จะเช็คได้โดยที่อีกอย่างนึงที่เกี่ยวข้องก็คือวันที่ผลิตแล้วก็หมดอายุของยาถ้ายาตัวไหนหมดอายุแล้วก็ไม่ควรใช้แล้วค่ะก็ควรจะสต็อกใหม่เข้ามาแล้วก็ส่วนที่3จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะก็จะมีสถิติผู้ป่วยที่เข้ารักษาจำแนกตามแผนรักษาสถิติผู้ป่วยจำแนกตามโรคแล้วก็สรุปยอดการเข้ารักษาของผู้ป่วยแต่ละคนค่ะส่วนที่4เป็นระบบสำรองข้อมูลหรือว่าแบ็กอัพนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลค่ะข้อมูลอ้างอิงจากหน่วยงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลฉันโปงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีคำถามสาธารณสุขตอนนี้มีปกติแล้วโดยเฉลี่ยมีคนไข้กี่คนปกติเหรอคะเยอะค่ะเพราะว่าเขาแบ่งการทำงานของอนามัยเขาแบ่งการทำงานกับอนามัยคือตำบลสันโป่งเนี่ยจะมีทั้งหมด12หมู่บ้านค่ะอาจารย์แต่ว่าเขาจะแบ่งเป็นสายบนกับสายล่างคือสาธารณสุขจะรับผิดชอบหมู่1ถึงหมู่6แต่สถานีอนามัยเนี่ยจะรับผิดชอบอยู่ที่หมู่7หมู่12ค่ะก็จำนวนก็คนไข้ก็เยอะค่ะแล้วที่บอกที่ให้ดูผังตอนแรกนะครับว่ามีการส่งข้อมูลจากสาธารณสุขไปยังหน่วยงานทำไมเนาะแล้วก็จากหน่วยงานทำไมก็ส่งถึงกลับมาใช่ป่ะอ๋อเป็นส่งเอกสารส่งเอกสารเหมือนเดิมค่ะครับแล้วถ้าระบบมาจะอยู่ตรงไหนเราจะเอาไปทำยังไงแล้วยังต้องส่งไปให้หน่วยงานทำไมอยู่ไหมอ๋อถ้าเกิดระบบมาหนูก็เคยไปดูระบบแล้วค่ะของหน่วยงานทำไมจะเป็น JSCIS นะคะเป็น Open Source หนูว่าหนูก็จะทำฐานระบบให้ไปใช้กับเขาได้นะคะครับตอนที่มีปัญหาว่าความล่าช้าใช่ไหมครับข้อมูลส่งมาอยู่ไกลกันไหมสาธารณสุขกับรายงานไกลค่ะก็อนามัยอยู่หมู่8ค่ะเคยไปครับแถวรถไปไกลมากค่ะแล้วตอนกำหนดส่งข้อมูลปกตินี้เขากำหนดความถี่การส่งข้อมูลนี้เขาส่งยังไงครับอันนี้เขาไม่ได้ระบุไว้เลยเขาบอกว่าบางครั้งมันเลทไปค่ะอาจารย์ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ก็คือเขาจะต้องใช้ข้อมูลเดิมแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทางอนามัยเขาไม่ส่งมาสักทีก็ไม่ได้ใช้สักทีเขาก็เลยมีความคิดว่าเขาอยากจะเก็บเป็นของตัวเองไว้อ่ะค่ะชื่อคีย์เองเก็บเองเนี้ยค่ะอาจารย์ถ้าจะอยากจะทราบว่าเขากำหนดไว้ไหมว่าอย่างเช่นวันละครั้ง2วันครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งในการส่งข้อมูลยังอนามัยแล้วก็อนามัยกลับคืนมาเนี้ยเขาส่งกลับทันทีเลยไหมหรือว่าเด็กขนาดไหนอันนั้นคือปัญหาเขาจะไม่ใช่เป็นวันละครั้งค่ะเขาจะรวบรวมหลายแล้วก็เอาไปคีย์ทีเดียวแล้วพอส่งไปก็คือข้อมูลที่สาธารณสุขก็จะไม่มีเลยใช่ค่ะก็คือส่งเป็นค่ะเป็นเอกสารตัวจริงเลยค่ะไปส่งไปเข้าคีย์ข้อมูลใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยส่งเอกสารตัวนั้นกลับมาหรือว่าส่งอะไรกลับมาส่งเอกสารเดิมส่งตัวเดิมนั่นกลับมาให้กับเราเพราะฉะนั้นช่วงที่เอกสารหายไปส่งไปไม่หายไปส่งไปก็คือไม่มีข้อมูลอะไรเลยค่ะก็คือระบบเข้ามาก็คือจะช่วยบันทึกข้อมูลไว้ถึงแม้ส่งเอกสารไปก็ยังมีข้อมูลอยู่ค่ะระบบเดิมก็น่าจะมีมันไม่น่าเป็นไปได้ที่ว่ามันไม่มีเอกสารเลยข้อมูลที่ส่งให้ทำไมคือข้อมูลอะไรคะก็จะมีการตรวจรักษาผลการตรวจรักษายังของทางสาธารณสุขเนี่ยกับทางอนามัยเนี่ยเขาจะมีหน้าที่เหมือนกันคือตรวจรักษาอาทิตย์ละครั้งอาจารย์ตรวจรักษาอาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะแบ่งเวรกันสาธารณสุขเนี่ยจะเป็นวันอังคารแล้วก็ทางอนามัยจะเป็นวันพฤหัสเพราะฉะนั้นอย่างที่หนูว่ารวบรวมเยอะๆเนี่ยก็คือเขาจะรวบรวมการตรวจวันนั้นนะคะไปให้ทางอนามัยคีย์ก็จะเข้าประมาณอาทิตย์นึงนั่นแหละค่ะเราทราบเหตุผลไหมคะว่าทำไมจะต้องเอาข้อมูลจากตรงนี้ไปคีย์ตรงนี้หรืออะไรเพราะว่าทางอนามัยเนี่ยเขารับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลไว้ค่ะสาธารณสุขเป็นหน่วยย่อยค่ะ
ไปหน่วยงานที่ตั้งที่ไหนเขาก็เลยทีหมอชุดเดียวกันไหมคะที่ตรวจที่สาธารณสุขกับคนละชุดค่ะแยกกันเลยระบบที่เป็นสแตนด์อะโลนเนาะมีกี่เครื่องเครื่องเดียวถ้าทำเสร็จจะมีอยู่เครื่องเดียวใช่ไหมหรือว่ายังไงทำเสร็จเพราะว่าเห็นมีทั้งการจ่ายยาด้วยมีการบันทึกเรื่องของยาด้วยใช่ไหมยาวางของยูต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างห้องยากับตรวจโรคเนี่ยเวลาบันทึกยาบันทึกการตรวจโรคการรักษาด้วยอะไรต่างด้วยเนี่ยมันจะใช้เครื่องกันยังไงคือถามว่าสาธารณสุขนี่มันใหญ่ไหมแปลว่ามีคนไข้มากไหมแล้วก็มีขนาดที่ขนาดห้องเนี่ยค่ะแต่ละหน่วยขนาดห้องเราเนี่ยไม่ใหญ่ค่ะแต่ละหน่วยรวมในห้องเดียวหมดเลยจ่ายยงจ่ายยาก็รวมในห้องเดียวหรือว่าในสถานที่เดียวหมดเลยมันจะแยกเป็นห้องตรวจแค่ประมาณอีกห้องนึงอาจารย์เป็นห้องเล็กๆก็ว่าง่ายๆคือคลินิกไอ้คลินิกนั่นแหละค่ะแล้วผู้สารสุขดูใหญ่แต่เทคนิคเมื่อเมื่อกี้มีปัญหานิดนึงก็คือว่าเขาอ่านลายมือหมอไม่ออกใช่ไหมคะแล้วกรณีนี้ระบบนี้มันจะช่วยให้อ่านลายมือหมอออกยังไงคะระบบนี้คุณหมอสามารถใช้ระบบในการตรวจรักษาได้เลยค่ะอาจารย์แล้วก็บันทึกได้เลยแสดงว่าผ่านเครื่องเดียวเหรอคือคุณหมอตรวจเสร็จคุณหมอจะต้องออกบัญชีที่เครื่องนั้นมันมีระบบอินพุตอันหนึ่งนะครับอันนี้ที่เราฟังเผื่อจะไปใช้ที่สีพัดแม้กระทั่งก็มีระบบที่ดีนะแต่ว่าการอินพุตข้อมูลเข้าอย่างเช่นการตรวจรักษาของหมอเนี่ยหมอไม่ต้องมานั่งคีย์เองหมอเขียนเป็นลายมือจะวาดรูปอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็จะเอาใบเนี่ยไปส่งไปที่เคาน์เตอร์ที่ปุ๊บก็สแกนทั้งแผ่นเลยเข้าไปในระบบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นลายมือหมอนั่นแหละเข้าไปในระบบเวลาที่หมอเข้าไปเช็คหมอก็ดูจากลายมือตัวเองนั่นแหละอ่านไม่ออกก็คืออ่านครับใครจะเคยไม่ออกเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องขีดข้อมูลเข้าไปสมมติว่าไปตรวจเนี่ยผมไปตรวจตาเนี่ยหมอก็จะวาดรูปลูกตาไปใช่ไหมครับวาดรูปมีจุดและเสียอะไรตรงไหนเขาก็จะสแกนเข้าไปรูปภาพก็จะเข้าไปด้วยอันนี้คือการอินพุตเข้าไปวิธีหนึ่งโดยที่ตัดปัญหาเรื่องของลายมือหมอเพราะเวลาคุณส่งไปคนที่จะไปนั่งขีดเนี่ยเกิดมีวางหมอวาดรูปด้วยทำไงดีใช่ไหมครับจะวาดรูปตามหมอก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เราไปดีมาด้วยกันแล้วกันเดี๋ยวขอถามอีกคำถามครับตอนสารสุขนี่นะครับเหมือนคลินิกใช่ไหมครับค่ะสมมติว่าคนไข้มาถึงปุ๊บนะครับต้องไปไหนก่อนครับไปหาหมอเลยก็ต้องไปติดต่ออย่างเหมือนกับประวัติเนี่ยค่ะครับติดต่อก็เหมือนยื่นบัตรนัดให้ใช่ไหมคะแล้วก็หมอก็จะถ้าเป็นระบบคลินิกแบบธรรมดาหมอก็จะไปเลือกเอาการข้อมูลมาค่ะแล้วจากนั้นก็ค่อยไปยื่นให้คุณหมอเป็นคิวเรียงกันไปนะคะครับเสร็จแล้วเมื่อหมอตรวจเสร็จครับใครเป็นคนจ่ายยาเมื่อหมอตรวจเสร็จก็หมอก็จะมีใบสั่งยามาให้ใช่ไหมคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ข้างนอกเขาก็จะจัดให้โอเคครับค่ะต่อไปครับรุจิราวัน